ที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นด้วยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นด้วยเศษเนื้อตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาส่งศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ต้องสงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของมหาวิทยาลัยประชาชนเครือข่ายมดแดงล้มช้างเครือข่ายเปลี่ยนระบอบและองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยนะครับเราพบกันวันนี้นะครับโอกาสพิเศษมากๆนะครับเนื่องจากว่ามาตรงกับวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2559นะครับเป็นการฉลองโรคไข้เหลืองนะครับซึ่งคนไทยบางส่วนนะครับซึ่งก็ลดน้อยลงจากเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็เหลืองกันไปทั่วนะครับวิ่งจุ่นวิ่งจ้านกันเลยนะครับก็เพื่อจะไปหาธนบัตรบ้างเหรียญพิเศษบ้างนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหรียญระลึกแล้วก็บัตรต่างๆครั้งสุดท้ายของรัชกาลนี้นะครับก็เป็นไข้เหลืองกันนะครับแล้วก็วันนี้ก็เคยเมื่อประมาณ70ปีที่แล้วพอดีเลยครับมีไข้โป้งด้วยนะครับก็คือกษัตริย์อนันทมหิดลนะครับก็เสียชีวิตในวันนี้วันเดียวกันที่นะครับน้องชายคือกษัตริย์ภูมิพลก็ได้ก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งนะครับเป็นกษัตริย์ในวันเดียวกันจากนั้นก็ไม่มีการฟ้องร้องสามารถจะฟ้องร้องกันได้นะครับครับก็แหมมันยาวนานนะครับสำหรับรัชกาลที่9นี่ก็เข้ามานะครับ70ปีใน70ปีเราก็ได้รู้ได้เห็นอะไรกันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับในช่วง10ปีหลังเนี่ยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นถึงการเติบโตบารมีที่ยิ่งใหญ่ของรัชกาลที่9เมื่อมีการฉลองครบรอบ60ปีการครองราชสมัยคุณทักษิณเป็นนายกแล้ววันนี้เรามาเห็นภาพเนี่ยนะครับไม่ทราบว่าผมจะมีอคติหรือว่าข้อมูลไม่พอหรือเปล่านะครับพี่น้องก็รายงานมาได้แต่ผมดูแล้วนะครับได้เปรียบเทียบภาพ2ปีเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวนะครับขณะเดียวกันนะครับพูดถึงฟ้ากับเหวก็พูดถึงประชาธิปไตยก่อนการรัฐประหารปี49
นะครับจะเต็มไม่เต็มก็แล้วแต่ภาวะวันนี้ถ้าเอาหลักการประชาธิปไตยมาวัดเนี่ยมันเลวร้ายที่สุดแล้วในสภาพที่เลวร้ายอย่างนี้นะครับพี่น้องเองก็ทนอึดอัดนะครับ10ปีนี่ยาวนานมากครับที่เราต้องทนอึดอัดกับสภาวะของการถอยหลังนะครับการผิดหลักผิดเกณฑ์แล้วนะพี่น้อง10ปีเนี่ยนะความอึดอัดก็ทำให้พี่น้องมองหาว่าใครจะมาเป็นผู้นำนะครับใครจะเป็นผู้ที่เป็นความหวังให้พี่น้องนะครับเสียงของผู้ที่มีความมีตาสว่างนะครับมีคุณธรรมมีหลักการนะครับก็ได้มารวมกันนะแล้วเป็นเรียกว่าวันนี้ก็กระจายกันไปทุกที่นะครับหลายที่แต่เสียงที่พี่น้องฝากความหวังแล้วก็เสียงที่ค่อนข้างจะยืนหยัดชัดเจนนะครับแล้วเป็นเสียงที่ผมให้คุณค่าอย่างมากสำหรับกระบวนการต่อสู้วันนี้เช่นเดียวกันนะครับมีพี่น้องฝากความหวังไว้เยอะนะครับนอกจากท่านอื่นๆแล้วเนี่ยนะครับท่านที่จะมาร่วมรายการวันนี้นะครับแต่ละท่านนั้นก็คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณนะครับนะอาจารย์ชูพงษ์เปลี่ยนระบอบนะครับท่านจารุพงษ์ตามรูปนะครับท่านจารุพงษ์พี่อเนกนะครับคุณอาคมนะครับแล้วก็มีมดแดงตัวน้อยๆนะครับผมเนนน้อยนะครับใส่แว่นตาอยู่นั้นด้วยนี่คือพวกเราที่เอาเป็นว่าวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งซึ่งนะครับพี่น้องคงฝากความหวังไว้นะครับแล้วก็ยืนยันมั่นคงในเชิงหลักการนะครับว่าจะต้องต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนระบอบวันนี้นะครับรายการจะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนั้นก็จะเป็นการให้มองไปที่อดีตนะครับบทเรียนจากอดีตมาถึงปัจจุบันนะครับปัญหาของประเทศไทยมันคืออะไรยังไงกันแน่นะครับซึ่งจริงๆพวกเราก็ค่อนข้างจะรู้กันพอสมควรละวันนี้ก็จะให้แต่ละท่านนั้นพูดในช่วงแรกไม่ยาวนักนะครับก็ประมาณ5นาทีไม่เกิน10นาทีต่อท่านแล้วก็ช่วงที่2นี่สำคัญเลยนะครับหลังจากช่วงแรกได้สรุปบทเรียนได้ดูสถานการณ์จากอดีตมาถึงปัจจุบันอาการปัจจุบันมันมาถึงตรงไหนเพราะอะไรแล้วพวกเราที่ต่อสู้กันมาเนี่ยมันนะครับมีส่วนบกพร่องตรงไหนยังไงนะครับก็สรุปบทเรียนว่างั้นเถอะจนมาถึงปัจจุบันและบรรยายสภาพการปัจจุบันให้กระชับที่สุดแต่ละท่านนะครับตามมุมมองของท่านการต่อสู้ของแต่ละท่านนะครับก็มีประสบการณ์ที่หลากหลายต่างกันนะครับก็ช่วงแรกจะเป็นช่วงอดีตถึงปัจจุบันช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงสำคัญนะครับก็จะเป็นเรื่องของการมามองอนาคตแล้วว่าแล้วจากนี้ต่อไปเนี่ยพี่น้องเนี่ยอึดอัดมานานนะครับต้องการที่จะเห็นการต่อสู้เพื่อให้ได้ผลจะสู้กันยังไงเพื่อให้มันได้ผลนะครับเอาละผลจะช้าจะเร็วยังไงไม่รู้ล่ะแล้วผลออกมาที่สุดที่เป้าหมายปลายทางเนี่ยวันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดว่าต้องเปลี่ยนระบอบต้องสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์ต้องอำนาจมาอยู่ที่ประชาชนแล้วก็สร้างฐานให้มันเป็นอย่างที่ประเทศอื่นเขาเป็นกันประเทศเจริญแล้วนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญของวันนี้นะครับแต่ท่านก็10นาทีเนี่ยน่าจะนะก็จะบีบเวลาหน่อยนะครับเพื่อให้ได้ประเด็นชัดที่สุดนะครับแล้วประเด็นสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนที่3ก็จะเป็นการพูดในประเด็นทั่วไปเปิดเลยแต่ละท่านนะครับก็จะเป็นเชิงเสวนากันเล็กน้อยนะครับ4ท่านที่เป็นวิทยากรรับเชิญวันนี้ท่านก็มานะครับแล้วก็เข้าใจว่าจะมีประเด็นอะไรบางอย่างจะมาแลกเปลี่ยนกันเราก็จะเปิดเวทีตอนท้ายเป็นการสรุปท้ายนะครับตอนนี้ในสายนะครับท่านจรุพงศ์ติดต่อไปแล้วนะครับท่านยังไม่มานะครับพี่อเนกนะครับไม่แน่ใจว่าจะตื่นตันหรือเปล่าแต่ว่าก็เดี๋ยวถ้ามาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะครับแต่อยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้ครับคุณอาคมซิดนีย์แล้วก็อาจารย์ชูพงษ์ครับสวัสดีครับอาจารย์แล้วก็คุณอาคมครับสวัสดี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 อาจารย์สวัสดีอาจารย์ชูพงษ์คุณเพียงดินสวัสดีครับโอ้ครับสวัสดีพี่อาคมสวัสดีครับดร.เพียงดินครับครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับขออนุญาตนำทั้งสองท่านย้อนไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับคงจำกันได้ตอนที่เราจะตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับวันนี้บังเอิญอาจารย์ชูพงษ์และคุณอาคมเนี่ยเป็นผู้ที่นะร่วมเป็นผู้นะนำความคิดแล้วก็เป็นผู้ร่วมดำเนินการกันตั้งแต่ต้นนะครับวันเปิดมหาวิทยาลัยประชาชน18กุมภาพันธ์2555นะครับนี่ผ่านมา4ปีกว่าวันนั้นเนี่ยความรู้สึกเหมือนวันนี้เลยครับก็คือมีการโหยหาผู้ที่ยืนแน่นปักหลักนะครับว่าประเทศไทยนั้นเราจะไปหลงทางปรองดองกับเผด็จการไม่ได้แล้วเราจะต้องมีเสียงที่เป็นอิสระจากนักต่อสู้ซึ่งเขาจะต้องไปต่อสู้ในระบบในพรรคการเมืองนะครับวันนี้4ปีเลยมาให้หลังแล้ววันนี้บรรยากาศก็แฟนๆเรียกร้องมานะครับว่าควรจะต้องนะครับให้มีผู้นำขึ้นมาสักทีให้ชัดๆได้ไหมนะครับก็การต่อสู้ที่ผ่านมาจริงๆเราทุกคนทำงานหนักกันมาตลอดนะครับในส่วนของตัวเองแล้วก็ประสานกันกับหลายกลุ่มนะครับแต่หลายเรื่องนั้นเราอาจจะไม่ได้บอกหรือไม่ได้แสดงตัวทั้งหมดเอาละวันนี้เนี่ยครับเสียงพี่น้องเรียกร้องมาว่าขอให้นำเสียงของผู้ที่เป็นที่จริงผมอยากจะใช้คำว่าผู้นำทางจิตวิญญาณเลยก็ว่าได้นะครับที่ยืนหลักปักแน่นและผมมีความเคารพนับถือท่านทุกท่านที่มาในรายการวันนี้อย่างยิ่งในเรื่องความชัดเจนความหนักแน่น
แล้วก็นะครับอย่างท่านอาจารย์ชูพงศ์คุณาคมแล้วก็ท่านจารุพงศ์เนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับมีประวัติการต่อสู้ยาวนานมากซึ่งแต่ละท่านนี่คงแทบจะไม่ต้องบรรยายนะครับประวัติเอาละแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องต้องการจะฟังความชัดเจนในช่วงต้นนี่ก่อนท่านรับประมาณสัก10นาทีนะครับประมาณว่าสู้กันมา10ปีเนี่ยเราได้บทเรียนอะไรจากการต่อสู้ของแต่ละท่านนะครับมองปรากฏการณ์ทางการเมืองปัญหามันอยู่ที่ไหนสาเหตุมันเป็นอะไรแล้วเราสู้มาเนี่ยยืดเยื้อมา10ปีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรสิ่งที่เราทำแล้วก็สมควรจะทำต่อไปคืออะไรสิ่งที่ทำแล้วมันบกพร่องมันต้องเปลี่ยนมันคืออะไรเนี่ยก็สรุปรวบยอดเป็นบทเรียนให้พี่น้องที่แน่ๆวันนี้พี่น้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วอยากจะสู้ละอยากจะไปต่อละแต่นั่นเราจะเอาไว้ช่วงที่2ว่าแล้วเราจะทำยังไงกันต่อนะครับเพื่อให้มันได้ผลเต็มที่นะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยท่านใดจะพร้อมก่อนไหมครับโอ้พี่เนกเข้ามาแล้วนะครับแป๊บนึงครับทักทายกันก่อนเลยขออนุญาตในเบื้องต้นนะครับพี่เนกสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่เนกครับครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณเนกสวัสดีครับครับผมครับต้องขอโทษหน่อยเพราะว่านอนดึกนะครับนะฮะตื่นสายหน่อยครับก็ขอบคุณมากครับเชิญพี่ใหญ่พี่อาคมก่อนก็ได้นะครับเชิญนะดร.ครับแต่ความจริงคุณชูพงษ์นี่ก็อาวุโสนะผมชื่นชอบกับรายการเปลี่ยนระบอบของอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยวันนี้คงจะต้องคุยถึงเรื่องเปลี่ยนระบอบความจริงเราต่อสู้กันมายาวนานนะผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมันตาสว่างหมดแล้วแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นเวลานี้เนี่ยทางภาคราชการข้าราชการดูเหมือนจะไม่ค่อยตื่นตัวเท่าที่ควรนะผมอยากจะย้อนกลับมาพูดเรื่องระบอบเนี่ยภายใต้การนำของป๋อมมุขภูมิพลเนี่ยจริงๆจะไปโทษใครอื่นไม่ได้ผมคิดว่ามันต้องโทษคนไทยทั้งประเทศแหละที่เราหลงงมงายยอมรับสภาพเนี่ยชูคนโง่คนที่ขาดคนไร้การศึกษามาเป็นผู้นำเป็นประมุขของชาตินี่เป็นความหายนะอย่างหนึ่งนะที่เห็นได้ชัดแล้วก็จับต้องได้ด้วยนะคือที่ผมบอกโง่ไร้การศึกษาและขี้ขาดเนี่ยคือยอมเอาบัลลังก์ของตัวเองให้อมาตย์เนี่ยไปหาประโยชน์เพื่อแลกกับความมั่นคงของตัวเองบนตำแหน่งกษัตริย์ใช่ไหมฮะถ้าเราเท่าความอย่างนี้เนี่ยมันจะมีความชัดเจนเนี่ยให้เห็นว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนแล้วมันทำไมวนเวียนอยู่อย่างนี้ได้ตั้ง6-70ปีปีนี้ปีที่70นะนาฬิกาการครองราชเนี่ยประชาชนก็เรียกร้องต่อสู้มาหลายรอบแล้วหลายครั้งหลายหนตายไปก็จำนวนไม่น้อยนะครับไอ้คนสังฆ่ามันก็ไอ้คนเดียวกันเนี่ยแต่ดูเหมือนข้าราชการเนี่ยจะไม่ทุกร้อนเพราะเขาได้ประโยชน์เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การยอมเอาบัลลังก์เนี่ยให้อมาตย์ไปหาประโยชน์เนี่ยต้องเข้าใจอย่างนะอมาตย์ทั้งหลายเนี่ยต้องปีนป่ายขึ้นมาให้ถึงตำแหน่งที่มีอำนาจสามารถเข้าถึงงบประมาณใช่ไหมฮะการเป็นปลายของอำมาตย์ไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องมีเงื่อนไขของความจงรักภักดีปกป้องราชบัลลังก์ถูกไหมฮะอันนี้เป็นเงื่อนไขของกษัตริย์หน้าโง่นะทีนี้ความจงรักภักดีเนี่ยไอ้พวกอำมาตย์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพหรือตุลาการหรือกระทรวงต่างๆส่วนหัวนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือกองทัพที่จะต้องแสดงความจงรักภักดีเนี่ยภายใต้สัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าธงชัยเฉลิมพล ทั้งนี้เพื่อให้ปรากฏเนี่ยแก่สาธารณชนว่านี่แหละการสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ต่อกษัตริย์ใช่ไหมฮะเพราะให้ทหารที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นใหญ่ได้แต่ละคนเนี่ยมันจึงต้องตะแบงไงว่าจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งชีพทีนี้อำมาตย์ใหญ่เนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่บนตำแหน่งได้ไม่เกิน3ปีนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ยินยอมเนี่ยนะภายใต้เงื่อนไขอยู่อย่างนี้เนี่ยต้องแข่งกันนะแข่งกันแสดงให้เข้าตานะหมอบกราบตีนเนี่ยข้ามถนนนี่ก็เอารถกษัตริย์เนี่ยจอดที่ไหนเชิงบันไดนี่เปิดประตูออกมาเนี่ยประยุทธ์นี่ตัวดีเห็นชัดเจนที่สุด
ก้มลงกับพื้นกราบอย่างนั้นผมอยากจะถามว่าข้าราชการเนี่ยทุกกรมกองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกองทัพทหารยุคใหม่เนี่ยที่มีการศึกษาที่อยู่ในสังคมที่ตามทันเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยพวกคนยังยินยอมให้ระบอบอย่างนี้วิธีการอย่างนี้เนี่ยปกครองอยู่ผมคิดว่าถ้าเผื่อคนไทยตาสว่างทั้งประเทศเนี่ยยังคงไม่พอมันต้องข้าราชการเนี่ยที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนเนี่ยนะฮะให้กับรัฐบาลสิได้เอารัฐบาลโจรมาเนี่ยมันก็พาองคาพยพเนี่ยในส่วนของข้าราชการขับเคลื่อนไปตามที่มันต้องการมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ลองมองย้อนหลังไปนะอดีตตั้งแต่สฤษฎิ์ธนรัตน์ขึ้นมาเนี่ยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศผู้นำเหล่าทัพแต่ละคนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปคนหนึ่งที่ยังอยู่ได้ยังยืนยั่งยืนยงเนี่ยคือภูมิพลคนเดียวนะเพราะฉะนั้นผมนับถือเนี่ยอาจารย์ชูพงษ์เนี่ยที่คิดคำว่าเปลี่ยนระบอบผมว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะโดนใจทุกคนพวกเราต้องพยายามทำไปให้ได้อย่างที่อาจารย์ชูพงษ์เนี่ยตั้งความหวังไว้นะฮะว่าชูพงษ์เปลี่ยนระบอบคุณเพียงเด่นครับเปิดฟอร์ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะผมส่งไมค์ต่อไปให้อาจารย์ชูพงษ์หรือคุณอเนกก็ได้นะครับผมว่า